ถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงรวมทั้งขยายวงกว้างก็ทำให้ชาวนาหลายคนนั้นต้องปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรใหม่นะคะเพื่อให้สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแทนที่จะรอฝนและการช่วยเหลือจากทางการเพียงอย่างเดียวค่ะแปลงนาข้าวกว่า3ไร่ของนางประทินครองศีลชาวนาหมู่ที่7ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกถูกเปลี่ยนแปลงปลูกดอกทานตะวันแทนซึ่งขณะนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่งและเตรียมเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ในอีกเร็วๆนี้นอกจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวคนละ10บาทด้วยทำให้ขณะนี้นางประทินมีรายได้ดีแม้จะไม่ได้ทำนาก็ตามนางประทินบอกว่าภัยแล้งที่รุนแรงและขยายวงกว้างต่อเนื่องประกอบกับภาครัฐประกาศห้ามทำนาปรังจึงคิดหาวิธีได้เลือกการปลูกต้นทานตะวันแทนเพราะใช้น้ำน้อยพร้อมทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดีในช่วงนี้ปลูกข้าวค่ะเดี๋ยวพอเสร็จนี้ปุ๊บเราก็พอทานตะวันเก็บเกี่ยวเรียบร้อยหมดปุ๊บเราก็จะล้มแปลงทั้งหมดเลยแล้วก็ไถแปรรูปเพื่อตากดินแล้วก็เตรียมปุ๋ยคอกมาลงเพื่อจะทำนาในฤดูกาลต่อไปเช่นเดียวกับเกษตรกรในตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านที่หันมาทำเกษตรแนวใหม่เพราะหนีภัยแล้งด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกต้นทุนต่ำสร้างรายได้โดยใช้พื้นที่เกือบ4ไร่ปลูกผักตระกูลสลัดเช่นผักกาดแก้วกรีนโอ๊กและเรดโอ๊ตส่งขายให้กับร้านค้าต่างๆซึ่งราคาคราบผักทุกชนิดหน้าฟาร์มขายที่กิโลกรัมละ80บาททำให้มีรายได้เดือนละ 4-50,000 บาทเลยทีเดียวความพิเศษของผักไฮโดรโปนิกนะครับผมจะเป็นส่วนของการปลูกหรือว่าผักที่ปลูกเนี่ยจะทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเนื่องจากเราได้ควบคุมปุ๋ยควบคุม pH ของน้ำเราสามารถที่จะรู้ค่า pH ของน้ำว่าแต่ในแต่ละวันในพื้นที่อากาศแบบนี้ในของแต่ละวันเนี่ยเราจะปรับค่า pH ได้เท่าไหร่เกษตรกรทั้งสองคนให้ข้อคิดกับเกษตรกรหรือชาวนาที่มักปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆทุกปีให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะการทำมากๆจะทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำส่วนภัยแล้งก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำนาไม่ได้ดังนั้นเกษตรกรจะต้องหาวิธีหรือแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่เพื่อให้สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแทนการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว